สวัสดีครับคุณเจนเบรนฟู้ดนะครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งแล้วก็มาต่อกันเรื่อง Grammar Bank นะครับจากคราวที่แล้วพวกเราทำไปถึงข้อ11แล้ววันนี้ครูก็จะชำเลยจะมาเฉลยต่ออีกสัก10หรือ15ข้อถ้ามีเวลานะครับก็ไอเรื่องนี้ก็คือพาร์ท Grammar Bank ก็จะเป็นตัวทบทวน Grammar เบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมีข้อที่เป็น Advanced เป็นบางอันเพราะงั้นก็คือเหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษพอสมควรหรือต้องการทดสอบว่าภาษาอังกฤษเราเป็นยังไงบ้างแล้วก็ตรงไหนที่ได้ไม่ได้จะได้ตามไปลงลึกดูเป็นแต่ละพาร์ทว่าโอเคเรื่อง tense เรายังไม่แม่นหรือว่าเรื่อง preposition หรือว่า error identification นะครับเพราะงั้นก็ลองตามดูกันนะครับแล้วก็ถ้ายังไงถ้าชอบกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe channel นี้ไว้ด้วยเป็นกำลังใจให้กับคุณครูและทีมงานนะครับเพราะว่าก็จะพยายามทำออกมาทุกวันพุธหรืออาทิตย์ละ1 ครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อจะได้ฝึกภาษาอังกฤษกันนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูจากคราวที่แล้วกันก่อนอันนี้ข้อ11นะครับคุยไม่แน่ใจว่าคราวที่แล้วมาถึงข้อ10หรือ11 She arrived at the airport อันนี้เป็น verb ช่อง2 She realized that เธอรู้ตัวว่าเธอได้ had dropped her passport ทำ passport หายใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องเป็นอะไรครับ Why แปลว่าขณะที่ส่วนมากมันจะตามด้วย ing ครับที่จะเป็นแบบว่าพวกอะไรครับ past con นะครับ where ที่ไหน when เมื่อใดแล้วก็ which นะครับ which ก็คืออันไหนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันตรงนี้จะเอาอะไรดีเดี๋ยวกูปิดอันนี้แป๊บครับ when she arrived at the airport นะเมื่อเธอมาถึงที่สนามบินเธอก็รู้ตัวว่าเธอทำพาสปอร์ตร่วงหล่นหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะอันนี้ก็ต้องเป็นข้อ B นะครับข้อ12ครับ The police know how it happened They absolutely have no idea ตัดอะไรทิ้งก่อนหลักการทำนะเวลาตรงนี้เราตัด choice นะครับ they have no idea ก็คือไม่รู้เลยนะครับไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาประโยค12นะเดอะตำรวจรู้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรรู้ได้ไหมเขาบอกพวกเขาไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นพอดีไม่ใช่ชัวร์ตัดทิ้งนะครับที่จะไม่เติมแล้วตรงเนี้ยจะรู้ได้ไงว่าเป็น policeman หรือ policeman ตำรวจคนเดียวหรือหลายคนส่วนมากถ้าแทนอย่างเงี้ยเราต้องเข้าใจเองว่ามันมีตำรวจหลายคนแต่เพื่อเป็นการตอกย้ำว่าเราเข้าใจถูกนะครับเขาใช้ตรงนี้เป็นเดย์ครับพวกเขาไม่รู้เลยนะครับว่ามันเป็นมาอย่างไรอีเคสนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นพหูพจน์ใช่ไหมมันน่าจะต้องเป็น policeman ที่เป็น plural นะครับถ้าประธานเป็น plural หรือเป็นพหูพจน์ verb ก็ต้องเป็นอะไรครับทำเป็นปฏิเสธ do หรือ does มาช่วยใช่ไหมก็ต้องเป็นถ้าเป็น they พวกเขาก็ต้องใช้ do ใช่ไหมก็คือ do not ตำรวจไม่รู้ครับ they do not know นะครับ they don't know how it happened they absolutely have no idea ส่วนข้อ13 it's a standard throughout the US dental profession มันเป็นมาตรฐานเลยอะไรก็ไม่รู้นะตลอดทั่ววงการทันตกรรมทันตแพทย์ในอเมริกาว่า both children and adults ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ should visit a dentist every 6 months ควรจะไปหาหมอฟันทุกๆ6 เดือนเพื่ออะไรครับ for a cleaning and oral exam เพื่อทำความสะอาดและเป็น oral exam exam อันนี้ไม่ได้แปลว่าการสอบแล้วแปลว่าการตรวจสอบเพื่อตรวจดูช่องปากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูยังไงมัน recommend ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่ได้ทดสอบเรื่องความรู้คำศัพท์ละทดสอบว่าเรารู้เรื่องหน้าที่คำไหม it is a standard ระดับแปลว่ามาตรฐานขยายคำนามไอ้ที่หายไปตรงเนี้ยมันต้องเป็นนามซึ่ง recommend เป็น verb ครูตัดทิ้ง recommended ก็ verb ing เป็นคำนามก็ได้อันนี้เป็นชั่นก็เป็นคำนามก็ได้ใช้อะไรอย่างน้อยถ้าเราตัดไปได้เราเหลือแค่ C กับ D ใช่ไหมครับก็คือ is a standard recommendation นะครับมันเป็นคำแนะนำที่เป็นมาตรฐานเลยนะทั่วอเมริกาว่าเด็กและผู้ใหญ่จะต้องไปหาหมอฟันทุก6 เดือนเพื่อไปตรวจฟันและไปทำความสะอาดช่องปากนะครับข้อ14
any general dentist หมอฟัน general เป็น adjective ขยายนะหมอฟันทั่วๆไปใครก็ตามนะครับจะบอกคุณว่า flossing incorrectly การ flossing อย่างผิดวิธีสามารถอะไร gums floss คือไหมขัดฟันนะครับ dental floss อย่างเงี้ยครับถ้าใช้ไหมขัดฟันผิดวิธีมันสามารถทำอะไรได้กำเหงือกนะมันสามารถทำอะไรเหงือกและทำให้เกิดกำ recession นะครับมันต้องเป็นในแง่ไม่ดีนะถ้าเกิดใช้ไหมขัดฟันแบบผิดวิธีนะครับซึ่งอันดับแรกเราดูว่าหลังแคนต้องตามด้วย verb 1ดั้งเดิมไม่เติมอะไรเลยนะครับผู้เขียนว่า1เดิมแล้วกันครับโอ้หลุดเพราะฉะนั้น damage เติม s เนี่ยเอามาดักเลยนะตัดทิ้งก่อนนะเพราะถ้าเกิดมันไม่เติม s ใช้ได้นะการใช้ไหมขัดฟันผิดวิธีสามารถ damage กำสามารถทำอันตรายต่อเหงือกได้แต่มันเติม s เนี่ยไม่ใช่เอามันให้มาลองนะครับ benefit เป็นประโยชน์ duplicate ทำซ้ำ irritate แปลว่าระคายเคืองเพราะงั้นข้อนี้ตอบ irritate ครับมันสามารถทำให้เหงือกระคายเคืองได้แล้วก็ทำให้เกิดกำ recession นะครับเหงือกบวมเหงือกอักเสบดร. W. Timothy Williams ซึ่งหมอคนนี้นะครับเขาจะจุดคิด bachelor's degree from Tennessee Tech เขาอะไรครับอันดับแรกนะหาประธานใช่ไหมประธานคือด็อกเตอร์คนนี้ซึ่งทำไมครับหนึ่งคนเป็นผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คือแทนคำว่า he เวลาดูนะเพราะฉะนั้น he บวก ing เลยเหรอที่หายไปมันคือ verb นะครับ verb ing เฉยๆไม่ได้มันต้องมี verb to be ตัดช้อยไปได้ทั้งสองอันเนี่ยเหลือ earn กับ graduate นะครับถ้าเป็นคนเดียว graduate เนี่ยไม่ graduated ก็ต้อง graduate เติม s ใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบ earn หมอคนนี้เขาได้รับนะครับ earn แปลว่าหามาได้เขาได้รับ bachelor's degree ปริญญาตรีจากมหาลัยนี้ในปี1983ซึ่งเป็นอดีตเขาก็เลยใช้ earn เติม ed นะครับส่วนอันนี้อ่ะดูเรียนก่อน plug creating bacteria bacteria เนี่ยอันนี้ต้องรู้ก่อนเลยนะครับ bacteria เป็นเชื้อโรคใช่ไหมเป็นเอกพจน์หรือบุพพจน์ครับมันมีแบคทีเรียเลยนะซึ่งคนไม่ค่อยใช้กันนะครับผมให้ดูอันนี้เอไม่รู้แชร์แบบนี้หน้าจอใช่หรือเปล่านี่ครับแบคทีเรีย it is singular or it is plural นะครับมันเป็น plural word นะครับถ้าแบคทีเรียเนี่ยเป็น singular ครับ singular คือเอกพจน์นะซึ่งแบคทีเรียมันตัวเล็กนิดเดียวเนาะจะเป็นซิงคูล่าคนก็เลยแทบไม่ได้ใช้เลยไงเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียเวลาเราติดเชื้อหรือเวลาแบคทีเรียมันทําอันตรายใดๆกับร่างกายคนหรือสัตว์หรือพืชอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เป็นทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าแบคทีเรียมันต้องแบบว่าโอ้โหกี่หมื่นกี่พันตัวที่มันเข้ามาในร่างกายเรามันจะเป็นนับแสนด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นมาดูกันต่อเพราะฉะนั้นแบคทีเรียนี้เป็นพหูพจน์จบใช้เทคแบบแรกใช่ไหมว่ามันใช้เวลา4-12ชั่วโมง to develop ที่จะพัฒนานะครับแบคทีเรียขึ้นมาอะไรเงี้ยเกิดเป็นพลาคเป็นคราบฟันดังนั้นเนี่ย flossing การใช้ไหมขัดฟันมากกว่าวันละหนึ่งครั้ง really has no benefits มันไม่มีประโยชน์ใดๆเลยนะจุดๆ you have something stuck in your teethคุณมีบางสิ่งติดอยู่ในฟัน between ระหว่าง because เพราะว่า only เท่านั้น unless นอกซะจากว่าเพียงข้อนี้ก็เลยต้องเป็นนอกซะจากว่าใช่ไหมนอกซะจากว่าคุณจะมีอะไรติดฟันคุณถึงต้องใช้ไม่งั้นใช้วันละหนึ่งครั้งก็เพียงพอแล้วเพราะว่าทำทีหนึ่งมันถ
ถ้ามันมีเชื้อแบคทีเรียอยู่มันจะทำคราบฟันได้มันใช้เวลา0 ถึง 12ชั่วโมงเนี่ยแม้ถ้าฟันสะอาดทีหนึ่งก็นานนะครับ Dentist warn นะครับเขาเตือนว่าการ flossing ครับการใช้ไหมขัดฟันมากกว่าวันละ1 ครั้งเนี่ยมันทำให้เกิด serious gingivitis serious อะไรครับ to your gum tissue benefit damage depress operate อันนี้ก็ต้องเป็น damage นะมันทำให้เกิดอะไรครับความรุนแรงนะครับที่ซีเรียสเลยกับเนื้อเยื่อเหงือกของคุณ if you are flossing the wrong way ถ้าใช้ผิดวิธีการ flossing too harshly รุนแรงเกินไปบ่อยเกินไปก็สามารถเป็นอันตรายกับกัมไลน์ก็คือเส้นเหงือกฐานเหงือกโคนเหงือกครับแล้วก็ทำให้เป็นอันตรายต่อรากฟันด้วยซึ่งมันไม่ใช่แค่เพียงเจ็บอย่างเดียวมันยังทำให้เกิด an opening ช่องเปิดนะครับสำหรับแบคทีเรียเพื่อที่จะครีปคือคืบคลานนะครับถ้าเรียนภาษาอังกฤษเยอะจะครีปอินครับคืบคลานแล้วทำให้เกิด cavity เกิดช่องว่างนะครับก็คือเกิดฟันผุนั่นเองหรือดีเคฟันมันก็ทรุดโทรมเสื่อมถอยไปข้อ20 21เอ้ยไม่ใช่นี่ A stand take endure แล้วก็ all or correct I can อะไร heat หมีหน้าตาโอ้โหไม่ไหวแล้วฉันไม่สามารถทนความร้อนได้ไหม stand แปลว่าทนนะครับ take the heat I can take the heat ความร้อน endure ดึงดำ I can endure the heat ก็ตอบดีด็อกมันใช้ได้กันหมดนะลูฟี่ chose you samurai for alliance อันนี้ซับซ้อนหน่อย alliance คือพันธมิตรนะครับลูฟี่เลือกซามูไรอย่างพวกนายมาเป็นพันธมิตรกับพวกเรา why would I ฉันทำไมจะต้องเจอจุดคุณเชื่อสงสัย believe เชื่อนะครับ amazed ทึ่งไม่งั้นก็ต้องเป็น doubt นะครับ why would I doubt you ฉันจะสงสัยพวกคุณไปทำไมในเมื่อหัวหน้าฉันก็โอเคกับคุณไปแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะการทำแล้วก็ถ้ามีตรงไหนสงสัยสามารถ inbox มาได้หรือคอมเมนต์ในใต้คลิปของ YouTube ก็ได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้คุณโพสต์ลง YouTube แล้วก็ยังไงมีคอมเมนต์มีคำแนะนำเพิ่มเติมหรืออยากให้สอนเรื่องอะไรเนี่ยสามารถบอกกันมาได้เลยนะครับผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเราเก่งภาษาอังกฤษได้ด้วยความสนุกและบันเทิงนะก็ถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับนะครับ